นี่คือบรรยากาศเรียกว่าหนึ่งในกะผีเดียวของงานพระอาจารย์บอนะครับหิ้วย่ามตามท่านบอเราก็ได้เจอกับบุคคลนี่งานผมเพิ่มแล้วนะเพราะเมื่อกี้ผมเก็บของดีเนาะเมื่อกี้มีผลงานมีแบบกับตลปัดพระอาจารย์เจริญมาบุตรเก็บสะสมเรียบร้อยโอ้คนพะเยาคนเหนือนี่มีศิลปินแห่งชาติเยอะมากนะครับอาจารย์เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งหลายด้านไหนครับเป็นวรรณกรรมโอ้เป็นวรรณกรรมเนาะสวัสดีครับทุกคนในฐานะตัวแทนของสารพันมูสารพัดสารพันการมูที่ไม่ธรรมดาอยากจะมาเชิญชวนเนี่ยดีกว่าอยากจะมาขอร้องครับให้ทุกคนกดติดตามช่องสารพันมูของเรากด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับกดยังครับกดสิ please ขอร้องกดยังกดนะกดหรือยังจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการหิ้วย่ามตามท่านบอEP นี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่เชียงรายครับการเดินตามพระอาจารย์วชรเมธีนี่นะครับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของผมนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิครับดอกวิสซีเรียบอยไม่ต้องไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นปีหนึ่งบานครั้งเดียวตอนหน้าหนาวที่นี่บานทั้งปีแล้วไม่โรยด้วยศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันใช่คำว่าศูนย์วิปัสสนาสังเกตไหมมีคำว่าสากลครับคือไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวไทยไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวพุทธครับแต่สากลคือสำหรับคนทั้งโลกผมเชื่อว่าใครๆก็อยากเป็นแบบอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ช่วยฟันธงหน่อยครับจะเป็นแบบอาจารย์ได้กี่คนครับมึงรู้ไหมมันไม่เรื่องอยากถ้ามึงต้องการสูงนะคนอยู่สูงสุดเนี่ยมันยากไม่งั้นทั้งโลกแม่งก็มีคนเก่งหมดเลยคนรวยหมดเลยคนสำเร็จหมดเลยครับใช่ไหมมันน้อยขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักบริษัทนพก้าวไทยแลนด์จำกัดชานพก้าว plus ชานพก้าวชาสมุนไพรคุณผู้ชมครับครับนี่แหละครับเราทราบแล้วที่มาของเหรียญกับตลปัดเนาะกับร้ายให้กลายเป็นดีอันนี้ชัดเจนเลยมีเป็นชุดนะครับนี่เป็นเหรียญมงคลนะครับสามารถสั่งได้ที่ไหนครับ Facebook Facebook ท่านอาจารย์ค่ะก็คือหอศิลป์เพจอะไรครับบ้านเจริญศิลป์มีทำมาทั้งหมดกี่ชุดครับถ้าเป็นบ็อกซ์เซตนี้จะ100ชุดค่ะโอ้ย100ชุดเท่านั้นเองร้อยชุดเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นเหรียญเดี่ยวจะท่านที่มาร่วมในพิธีเปิดขอศิลป์333ทุกท่านนะ333เหรียญค่ะโอ้โหทำลาหูกับตลปัดแถมยังทำคู่เขาเรียกว่าคู่ธาตุเอาธาตุท่าอังคารมาด้วย333รวมกันเป็น9เอาเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอีกโอ้โหเจริญแม่สวัสดีครับนี่ผู้ชมครับคำว่ากับตลปัดเป็นยังไงเป็นงี้ครับขออนุญาตนี่เหรียญเงินชัดเจนเนาะนี่พระพุทธเนาะนี่เป็นผู้นี่เป็นรูปมือที่เมื่อกี้เป็นไฮไลท์ที่เมื่อเรายกจิตใจแล้วนะครับเนี่ยมือเราต้องยกพระพุทธเข้ามานะครับเทวดาสรรเสริญนะครับมีนี่ข้างล่างก็เป็นอินทรีย์เหมือนเดิมถูกไหมครับรูปนั้นรูปที่อันนี้เลยใช่ไหมถูกไหมครับใช่นะครับทีนี้กับตลปัดปุ๊บช่วงใดก็ตามที่ชีวิตคิดว่าโดนราหูอมอันนี้สวยมากนะผมชอบนะครับราหูอมเห็นไหมครับอาจารย์เจริญมาบุญมีลายเซ็นนะครับนี่คือเซ็นมือเซ็นสดเนาะทุกเหรียญโอ้โหละเอียดมากนี่ครับพอชีวิตปุ๊บคิดว่ามีปัญหาโดนราหูอมปุ๊บนึกถึงพระพุทธไว้ครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกับตลปัดครับขาวดำชัดเจนครับก็สวัสดีทุกท่านครับผมนายพีรัตน์จันทิมานายอำเภอแม่ใจนะครับวันนี้ก็มาร่วมยินดีกับศิลปิน
คนพะเยาแล้วก็บ้านกำเนิดอยู่ที่แม่ใจอันนี้คือสำนึกรักบ้านเกิดของแท้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์ตอนนี้ทำงานร่วมกับอำเภอร่วมกับจังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดเลยนะครับที่หนองเลงทรายเราเนี่ยมีหนองน้ำขนาดใหญ่ 5,563 ไร่เรามีการขุดแล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็ตอนนี้คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาเนี่ยจะทำเป็นพุทธอุทยานจังหวัดพะเยานะครับแต่ว่าในอนาคตแต่ตอนนี้เราปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะรูปหัวใจที่เป็นศูนย์รวมจิตใจตอนนี้ออกแบบโดยพระเจ้าทองทิพย์คู่ถิ่นเนี่ยนะครับที่เราจะเห็นในหอศิลป์วันนี้อาจารย์เป็นคนดำเนินการให้โดยมีที่ปรึกษาโดยท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับก็จะเป็นสร้างคุณูปการของอำเภอแม่ใจและของจังหวัดพะเยาแล้วก็เราจะทำเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คณะสงฆ์เนี่ยเขาจะทำตามมติมหาเถรนะครับ1จังหวัด1พุทธมณฑลนะครับก็จะเอามาที่แม่ใจเพราะฉะนั้นคุณูปการที่ท่านอาจารย์เจริญมาบุตรได้สรรสร้างเราก็จะเห็นนะครับอย่างนอกจากหอศิลป์วันนี้แล้วเนี่ยมีอีกหลายอย่างที่อาจารย์ได้ร่วมออกแบบแล้วก็สรรสร้างที่คุยกับอาจารย์ไว้ว่าเดี๋ยวอาจารย์ใกล้เกษียณนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะขอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็มารับใช้บ้านเกิดอันนี้ผมก็เป็นคนพะเยาโดยกำเนิดโอ้ดีใจนายอำเภอภูมิใจเลยครับภูมิใจเพราะว่าเราระลึกอยู่เสมอว่าบ้านเกิดเราเพราะฉะนั้นเราต้องรวมคนที่มีใจถ้ารวมคนที่มีใจแล้วอะไรก็มันก็จะง่ายนะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ท่านอาจารย์เจริญพูดได้ช่วยทุกความที่เราไปในส่วนของอำเภอแม่ใจแล้วของจังหวัดพะเยาครับสาธุถือไม่น่าพูดแบบพยายามมาเต็มเลยเมื่อศิลปะรับใช้ประชาชนประชาชนก็มารับใช้ศิลปะอีกทีนึงครับโอ้สาธุสาธุครับผู้ชมครับอาจารย์เจริญมาบุตรสร้างนิทานพระศิวะนั่งได้เลยครับพระศิวะสาธุคนที่มาร่วมนะครับเราจะเปิดแล้วนะครับเราจะเปิดตอน4 โมงท่านสร้างพระศิวะ25ครับเลยมีศิลปะไม่แปลกนะทำไมเราถึงได้มาที่นี่โอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเพิ่งเราเปิดทีเดียวอลังว่ะอลังเวอร์เป็นไงยังไม่ให้ดูนะไม่ได้ดูไม่ได้พุทธศิลป์เอาจริงพุทธศิลป์เดี๋ยวรอตอนเปิดพุทธศิลป์สวยมากเดี๋ยวเราไปดูที่งานที่อาจารย์สร้างอยู่ดีกว่าตรงข้างหลังเนี่ยนี่อาจารย์ปั้นมันเนาะศิลปินคุณผู้ชมนี่คอนเซปต์ยังไม่เสร็จแน่นอนนี่คือเป็นอะไรครับเนี่ยที่หนองเลงทรายครับเป็นแบบจำลองของหนองเลงทรายเป็นที่จะทำเรื่องของเรื่องของสวนสาธารณะใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับที่ท่านนายอำเภอบอกว่าจะทำเป็นขุดเป็นรูปหัวใจถูกต้องครับก่อนนี่คือจะอยู่เป็นพระประธานเป็นองค์จำลองเป็นองค์จำลองก่อนองค์ที่ขยายใหญ่จริงๆเนี่ยก็ต้องรอให้เขาคุยกันจริงโอ้ต้นใหญ่มากแน่เลยประมาณสัก25เมตรครับโอ้จะเป็นเดี๋ยวส่วนวัสดุอาจจะเป็นปูนปั้นหรือจะเป็นบอลเดี๋ยวค่อยคุยนี่คือองค์จำลองก่อนอันนี้คือจำลองให้เห็นก่อนว่าแบบนี้จะเป็นงี้แต่ถ้าขยายก็จะออกมาเป็นประมาณนี้อู้จะเป็นเทคนิคปูนปั้นเทคนิคปูนปั้นเลยเป็นพระนาคปกอยู่หลังเลยเป็นพระเจ้าทองทิพย์เป็นพระของเมืองพะเยาอำเภอแม่ใจพระเจ้าทองทิพย์สำคัญยังไงครับเป็นพระประจำอำเภอแม่ใจเลยซึ่งเป็นของสไตล์ของทางฝั่งของทางแม่ใจครับเป็นถ้าเป็นพระเจ้าทองทิพย์คือจะนึกถึงแม่ใจเลยขอโทษนะครับพระเจ้าทองทิพย์ที่ไปอยู่ต่างประเทศอันนั้นก็ต้องดูว่าผมไม่ทราบว่าเป็นของแท้หรืออะไรยังไงแต่ว่าองค์ที่เป็นของแท้จริงๆอยู่ที่วัดที่อำเภอในตัวอำเภอเมืองที่เป็นแบบเป็นรู้สึกเป็นบอลผู้ชมครับพระเจ้าทองทิพย์อยู่วัดศรีสุพรรณตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจพะเยานะครับพระเจ้าทองทิพย์เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอำเภอแม่ใจบริสถานที่วัดศรีสุพรรณตำบลแม่ใจตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอแม่ใจมีรูปพุทธลักษณะงดงามมากสุด
Yeah.
สิที่วัดเลยไอ้ที่วัดอ๋อองศาที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ครับว่าจริงๆอ่ะผมนี่ที่วัดใหญ่นะครับครับโอ้เว้ยครับอาจารย์ไปถ่ายที่อาจารย์เดี๋ยวไป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 จานวาดองค์พิฆเนศเยอะเลยไปดูตู้รับบริจาคนี่เดี๋ยวไปดูตู้รับบริจาคที่แพงที่สุดตู้อะแล้วมองครับตู้รับบริจาคที่ทางไร่เชิญวันไม่กล้าครับตู้รับบริจาคที่ไร่เชิญวันไม่กล้าครับจิตวิญญาณใหม่ในยุคนี้เลยโอ้จิตวิญญาณใหม่จำแล้วเนาะสักเก้าใบว่าจิตวิญญาณใหม่ในยุคนี้จะเกิดขึ้นแน่ที่พะเยาโมเดลนี้ครับสามเหลี่ยมแห่งจิตวิญญาณใหม่ครับเยอะเนี่ยพอหูเก่ามันน่ะนั่นไงก่อนต้องการยุคยุคต้นเนาะยุคเก่าโอ้อาจารย์ลูกว่าลูกช้างแล้วชอบพี่แน่แล้วครับเก็บตอนนี้ยังทันอยู่เนาะตั้งที่เด็กที่มีแฟนเด็กแฟนเด็กเขียนทักใส่อุลตร้าแมนครับและอาจารย์มาปกป้องเด็กครับก็เลยเขียนรูปนี้เขียนอาจารย์ถวันตอนที่อาจารย์ถวันสิ้นวันแรกผมเขียนรูปเล็กแล้วครบรอบ100วันอาจารย์ถวันผมรูปเล็ก8อันหนึ่งบนรูปใหญ่นั้นเขียนทักเป็นรูปเดียวกันก็คือ2วาระโอ้ครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของอาจารย์เจริญด้วยตั้งใจเปิดนี่คือตั้งใจเลยใช่ไหมอาจารย์สุขสันต์วันเกิดนะอาจารย์นะ50ปีโอ้ฉลอง50ปีพอดีครับท่านโอ้นี่ลูกนี่นี่สมัยแผ่นดินไหวนี่แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเชียงรายเนาะยุคแผ่นดินไหวโอ้ที่มีคนทักที่มีคนแซวอาจารย์เฉลิมชัยว่ามันไม่มีวันโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะอาจารย์เนาะนี่ไงพี่บุ้ยรูปนี้คือกวนพะเยาอันนี้กวนพะเยาเนี่ยเกิดแบบพะเยาที่อาจารย์เฉลิมชัยคิดไว้ไงครับอ๋อนี่เรือไม่ได้ทำไงนี่เรือเกาะกลางเกาะกลางเกาะกลางแล้วนี่ล่ะแล้วเรือที่คิดวัดติโลกอารามเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเดี๋ยวนี้เราจะทำเรือลำนึงในนี้ครับของจริงเลยเอาไปลอยที่เชียงใหม่ไม่ได้ทำสุ่ยใหญ่ครับเอาเรือไปพะเยาไม่ลำเดี๋ยวบอกมาลาออกจีนทำไมอาจารย์สมเด็จครับครับเจออาจารย์จะไม่มีอาจารย์โอ้นี่ระดับศิลปินแห่งชาติจังครับวันนี้มนต์สัมภาษณ์ทั้ง2ท่านเลยนะครับวันนี้มางานอาจารย์เจริญอาจารย์ชื่นชมอะไรในตัวอาจารย์เจริญมาบุตรครับแค่คนขยันมั่นคงฝีมือเก่งดีก็เป็นเด็กที่บ้านนะบ้านเดียวกันโอ้อาจารย์ก็เป็นคนที่นี่แม่ใจผมรอที่นี่โอ้คนพะเยาคนเหนือนี่มีศิลปินแห่งชาติเยอะมากนะครับเป็นวรรณกรรมโอ้เป็นวรรณกรรมเนาะท
นะวรรณศิลป์วรรณศิลป์เนาะและตอนที่อาจารย์แต่งเนี่ยเมื่อกี้คือก้าวแรกคือสำคัญเพราะนะครับการก้าวแรกสำคัญเองอาจารย์มันคือถ้าเราอยู่กับที่มันก็ความฝันมันก็ไปไหนไม่ได้นะเขาบอกสำคัญที่ก้าวแรกถ้าคิดแล้วก็ลงมือทำก็เหมือนการเดินทางแหละเริ่มต้นที่ก้าวแรกสู่ขอบโลกถ้าเราไม่ก้าวเดินก็เพราะทั้งนั้นเองไม่ได้ลึกซึ้งอะไรที่เรียกว่าขีดถ้าเขียนเป็นกวีมันก็ไม่ได้เขียนตรงไปตรงมาเนาะมันก็ต้องให้คิดบ้างมันถึงจะเป็นศิลปะครับสุดยอดอาจารย์ทรงเดชครับงานของอาจารย์เจริญมาบุตรเป็นไงครับอาจารย์โอ้ถือว่าเป็นศิลปินที่สุดยอดคนหนึ่งครับที่ศิลปินอิสระแล้วอย่างพวกผมเนี่ยถือว่าเป็นศิลปินอิสระต้องยอมรับศิลปินที่มีงานประจำเป็นข้าราชการกรมศิลปากรแล้วทำงานแบบคือศิลปินอิสระต้องพิจารณาตัวเองครับเอาเวลาที่ไหนใช่ใช่ใช่คือขยันมากคือแสดงว่าต้องขยันแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ต้องมากกว่าพวกผมเป็นเท่าตัวครับกว่าจะได้งานแบบนี้หรือว่าได้ทำแบบนี้ครับเพราะว่าศิลปินอิสระก็ยังมีเวลา มีเวลาเต็มเวลาใช่ไหมไม่ต้องทำอย่างนี้24ชั่วโมงเป็นของเราใช่อันนี้งานราชการจันทร์ถึงศุกร์ต้องรับต้องทำใช่โปรเจกต์ราชการอีกกรรมอาจจะกลับมาทำที่บ้านอีกใช่แต่นี่สามารถเริ่มต้นเริ่มก้าวแรกทำหอศิลป์ได้ครับก็ถือว่าศิลปินอิสระยังมีแบบนี้ไม่กี่คนในประเทศไทยครับผมว่านับคนได้ครับถ้าใหญ่ๆหรือว่าสามารถเข้าชมได้หรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าจะเกิน10 20คนครับอาจารย์ทรงเดชเมื่อไหร่ดีครับต้องจับไปดูที่วัดสุทธิวนารามแล้วอ๋อจริงๆผมก็มีอยู่แต่มันอาจจะเล็กๆอยู่อุ๊ยไม่เล็กเลยอาจารย์เออครับเนาะอาจารย์ฝากอวยพรอาจารย์เจริญหน่อยครับทั้งสองท่านครับอวยพรในบทกวีแล้วนะเจริญเจริญเป็นลำดับเจริญทรัพย์เจริญศีลอาจารย์ทรงเดชครับก็ขอให้เจริญเจริญเหมือนชื่ออาจารย์เจริญครับเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับครับสาธุครับขอบคุณครับผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศเรียกว่าหนึ่งในกับผีเดียวของงานพระอาจารย์บอนะครับคิวย่ามตามท่านบอเราก็ได้เจอกับบุคคลนี่งานผมเพิ่มแล้วนะเพราะเมื่อกี้ผมเก็บของดีเนาะเมื่อกี้มีผลงานมีแบบกับตลปัดของอาจารย์เจริญมาบุตรเก็บสะสมเรียบร้อยได้เลขมงคลด้วย95นี่ผมเก็บนะต่อไปมีมูลค่านะครับนี่ของดีเปรียบเสมือนการที่คิ้วย่ามตามท่านวอคือผมเจอบุคคลระดับนี่อาจารย์เจริญมาบุตรนี่เจอระดับประเทศนะครับอาจารย์เฉลิมชัยอีกได้พูดคุยอีกยังมีเดี๋ยวไปวัดต้องไปดูซุ้มเรือนแก้วที่อลังการพอฟัดพอเบี่ยงกับพระพุทธชินราชอีกนี่ระดับศิลปินแห่งชาติการันตีต้องไปถ่ายคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวนิดเดียวของรายการหิ้วย่ามตามท่านวอครับและนี่คือทั้งหมดของรายการหิ้วย่ามตามท่านวอชอบกดไลค์กดแชร์นะครับคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของหิ้วย่ามตามท่านวอถ้าได้อะไรก็สาธุนะครับในฐานะลูกศิษย์ก้นกุฏิจะไปเจอของดีอะไรอีกบ้างติดตามชมกันต่ออาทิตย์หน้ารายการหิ้วย่ามตามท่านวอวันพฤหัสบดีหน้าเวลา 15:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับการที่ตามท่านวอนี่คือเหตุการณ์ต้องอยู่กับปัจจุบันจริงๆเพราะว่าอะไรก็พลิกแพลงได้เพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมายกเหมือนยกพระแม่กวนอิมใช่ทางสายมหายานท่าบัวไปเนี่ยวัดมหายานเกือบทั้งหมดเลยมีเจ้าแม่กวนอิมบางวัดก็ปังพันเนตรพันกรนะครับพันเนตรคือพันตาพันกรคือพันมือเพื่อให้คนไปกราบไปไหว้ไปสักการะคนจะได้เข้าใจว่าอ๋อเนี่ยหน้าตาของความเมตตาหน้าตาของความรักมันเป็นอย่างนี้คือเราสอนอาชีพมากกว่า40อาชีพบัวเคยได้ยินไหมที่บอกว่าถ้ามีคนมาขอปลาเราแล้วเราแบ่งแกงปลาให้อะพอหมดแล้วเขาก็มาขออีกครับแต่ถ้ามีคนมาขอแกงปลาเราแล้วเราสอนวิธีจับปลาให้หลังจากนั้นเขาจะมากวนเราอีกไหมอะไม่